วันนี้ครบแชมป์พีรพลลงเรือสวยปลาดิบสกอยเริ่มกันก่อนกับโตโยต้าไทยเลยครับจ่าฝูงท่าเรือกางเกงบลูได้ช็อตเด็ดจากปีกทีมชาติไทยวัย26นูรูนศรียานเกมปูงตาข่ายขาวจั๊วครับโน่มีตีลังกาด้วยท่าเรือชนะราชบุรี 3-2 โอ้โหชนะ3นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงอีก1วีคสถานีต่อไปบินไปญี่ปุ่นครับเจลีกเปิดฉากแล้วมาดู3เทพ from Thailand เริ่มจากโกเบครับชุดขาวทีมอันดับ9ของฤดูกาลก่อนส่งอุ้มธีรธรครับแบ็กซ้ายทีมชาติไทยลงสนามก่อนจบเกม18นาทีนี่เป็นการลงสนามนัดแรกในญี่ปุ่นเพื่อนร่วมทีมนี่เชื่อใจครับลงมาปุ๊บทีมได้ฟรีคิกขนาดกัปตันทีมเบอร์10ดีกรีทีมชาติเยอรมันที่เพิ่งจะพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกอย่างโพโดสกี้นี่นะครับลีกทางให้ฮะอุ้มจัดไปเกือบไปโอ้โหเตะมงเตะมุมคอร์เนอร์บุญจังคุมครับจบเกมครับโกอุ้มพาทีมโกเบบุกเสมอ 1-1 อีกคู่นี่เป็นช็อตเด็ดสุดๆครับถึงขนาดมีการแจกธงไทยเกือบ 20,000 ผืนฮิโรชิมามีเทพมุ้ยกองหน้าเบอร์1ของไทยส่วนทีมเยือนซัปโปโรมีตัวจี๊ดเจชนาทิปก่อนเกมครับมีการมอบดอกไม้นะครับหล่อเป็นพระเอกเลยฮะเมื่อนาฬิกาเดินมาอีก3นาทีจากครึ่งชั่วโมงธีรศิลป์แดงดาบินโคครับเกมแรกในญี่ปุ่นก็ยิงลูกแรกโอ้โหฟังเสียงชื่นชมของชาวแจ๊ปครับก็ใช่มั้ยพี่เต้โอ้ทั้งคู่เด่นมากแล้วก็ทั้งคู่ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับโอ้นี่ว่าอย่างงดงามครับธงไทยนี่ตรึมนะครับจบเกมครับทีมมุ้ยชนะ 1-0 แล้วก็เจ้าตัวได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับวันนี้ช็อตเด็ดเอเชีย Tomorrow ช็อตเด็ดยุโรปพรุ่งนี้ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จัดไป